สนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะท้าทายทุกอุปสรรคฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่บ้านเก่าบ้านใหม่ก็เย็นได้ด้วยระบบบ้านเย็นตราช้างนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งช่วงนี้นะครับธุรกิจทีวีก็มีการขยับตัวกันยกใหญ่แข่งขันกันสูงทีเดียวนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้าง นะครับตรวจสอบจากคุณเทพกิจฉัตรสุริยาวงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงครับครับล่าสุดนะครับ True Vision ได้ไปจับมือกับทางกลุ่มเคเบิลทีวีรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกลุ่ม CTH นะครับในการที่จะนำ9ช่องรายการคุณภาพไปไว้ให้สมาชิกเคเบิลทีวีได้รับชมนะครับจะเริ่มตั้งแต่กันยายนนี้แล้วนะครับหากจำกันได้เมื่อ2วันก่อน True Vision ก็เพิ่งไปร่วมมือกับ PSI ในการเปิดตัวกล่องPSI 2 TV นะครับมาล่าสุดวันนี้นะครับ True Vision เดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดทั่วประเทศเต็มที่แล้วนะครับโดยวันนี้ไปจับมือกับทาง CTH นะครับกลุ่มตัวแทนเคเบิลทีวีรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็จะมีการนำ9ช่องรายการคุณภาพนะครับไปให้สมาชิกเคเบิลทีวีทั่วประเทศได้รับชมกันนะครับที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 3.5 ล้านครัวเรือนนะครับโดยผู้ชมก็จะได้รับชมช่องรายการดีๆทั้ง9ช่องนี้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนนะครับ9ช่องมีอะไรกันบ้างนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มสารคดีก็คือกลุ่ม True Export 1นะครับแล้วก็ Travel Channel กลุ่มกีฬาก็จะมีทั้ง True Sport สยามกีฬาทีวีฟุตบอลสยามทีวี Star Soccer TV แล้วก็ Speed Channel นะครับขณะที่กลุ่มรายการเพลงก็จะมีรายการมะจังนะครับและอนาคตก็จะมีอีก1ช่องอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นการรุกอย่างเต็มที่ของ True Vision ในวันนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ถ้าหากจำกันได้ก็มีการร่วมมือนะครับทั้งกลุ่มฟรีทีวีทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ขายจานดาวเทียมนะครับและล่าสุดกลุ่ม CTS นี่แหละอยากพาผู้ชมมาให้ดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับกลุ่ม True Vision นะครับที่มีการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาเพิ่งไปร่วมมือกับทางช่อง3นะครับเอาพรีเมียร์ลีกอังกฤษ17นัดนะครับไปถ่ายทอดสดผ่านช่อง3นะครับซึ่งจะทำให้สามารถครอบคลุมกลุ่มผู้ชมได้20ล้านครัวเรือนนะครับขณะเดียวกันก็ยังมียูโรเปียนลีกอีก20นัดในททบ5นะครับแล้วก็ Mcotยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก24นัดนะครับที่จะไปฉายใน Mcot ช่อง9นะครับและเมื่อ2วันก่อนอย่างที่บอกไปร่วมมือกับ PSI นะครับเปิดตัวกล่อง PSI 2 TV นะครับที่จะสามารถถ่ายทอด93ช่องนะครับก็เป็นช่องจากทูประมาณ20กว่าช่องแล้วก็ช่องจาก PSI อีกกว่า60กว่าช่องเลยทีเดียวนะครับตั้งเป้าว่าปีนี้จะขายกล่องได้ 300,000 กล่องด้วยกันและล่าสุดนะครับอย่างวันนี้ร่วมมือกับกลุ่ม CTH นะครับก็เป็นกลุ่มเคเบิลทีวีรายใหญ่นะครับที่มีสมาชิกของผู้ประกอบการ120รายเลยทีเดียวนะครับก็จะนำ9ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็น True Sport สยามกีฬาทีวี Star Soccer TV นะครับไปให้ผู้ชมเคเบิลทีวีได้รับชมกันนะครับก็จะครอบคลุมฐานสมาชิก 3,500,000 ครัวเรือนนะครับก็จะได้รายได้จากค่าโฆษณามาด้วยนะครับถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการแพร่ภาพโทรทัศน์ในบ้านเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ทางกิจการใช้คลื่นความถี่และกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่นะครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ก็จะสามารถรับชมได้โดยการใช้เสาก้างปลาหรือว่าหนวดกุ้งนะครับแต่หลังๆบ้านเรามีการใช้เจ้าอุปกรณ์ที่ว่านี้น้อยลงตามลำดับนะครับก็จะหันมาใช้เคเบิลทีวีนะครับโดยการใช้สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกนะครับก็นำไปสู่การเปิดตัวของเคเบิลทีวีหลายรายเลยทีเดียวนะครับและล่าสุดที่มีการรวมกลุ่มกันนะครับระหว่างคุณวิชัยทองแตงและก็กลุ่มของไทยรัฐนะครับในชื่อว่า CTH นะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตาอย่างมากนะครับในขณะที่อีกการรับสัญญาณอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือการรับชมผ่านจาน KU band นะครับจาน KU band คุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกก็คือเป็นจานสีจานเล็กๆนะครับขณะที่จาน C band ก็เป็นจานตะแกรงใหญ่ๆสีดำนะฮะก็สามารถรับชมโดยการรับสัญญาณผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นล่าสุดที่มีการเปิดตัวของแกรมมี่ GMMZ นะครับ Sunbox ของ RS PSI กลุ่ม Big 4นะครับ DTV IPM แล้วก็สามารถนะครับในขณะที่ True Vision นะครับก็เป็นกึ่งๆระหว่างเคเบิลทีวีเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้ารายหนึ่งที่เขาใช้ช่องทางผ่านเคเบิลทีวีในขณะเดียวกันก็สามารถรับชมนะครับโดยการ Direct to Home นะครับโดยการใช้ผ่านจาน
KU Band นะครับก็ถือว่าตอนนี้ True Vision นี่ก็เป็นการทำธุรกิจแบบกึ่งๆระหว่างเคเบิลทีวีแล้วก็ทีวีดาวเทียมนะครับแต่ที่น่าจับตาครับเพราะว่าช่วงหลังๆมีการเปิดตัวโดยเฉพาะกล่อง GMMZ ของแกรมมี่นี่นะที่ตอนนั้นได้ลิขสิทธิ์ของฟุตบอลยูโร2012นะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงแกรมมี่เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูความร่วมมือวันนี้กันก่อนนะครับระหว่าง CTH แล้วก็ True Vision นะครับที่เดิมทีเคเบิลทีวีในกลุ่มของ CTH อย่างที่บอกไปเป็นกลุ่มของคุณวิชัยทองแตนแล้วก็กลุ่มของไทยรัฐมีฐานลูกค้ารวมกันประมาณ3,500,000ครัวเรือนนะครับมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการเคเบิลทีวีถึง120รายนะครับและที่สำคัญมีคอนเทนต์ลิขสิทธิ์รายการต่างประเทศมากถึง200รายการนะครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามากครับสำหรับกลุ่ม CTH วันนี้มีความร่วมมือกับ True Vision True Vision เดิมทีแล้วเนี่ยมีฐานลูกค้าแบบบอบรับสมาชิกอยู่แล้วประมาณ2ล้านครัวเรือนนะครับและหมัดเด็ดของ True Visionที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้โดยตลอดก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยทาง True Vision ยังมีลิขสิทธิ์ในฤดูกาลที่ถึงนี้นะครับ2012ถึง2013อยู่รวมไปถึงซุปเปอร์สปอร์ตด้วยก็ทำให้กลุ่มลูกค้าของทูเนี่ยยังคงเหนียวแน่นอยู่นะครับการรวมตัววันนี้ก็ทำให้ลูกค้าของเคเบิลทีวีบางส่วนสามารถรับชมพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้นะครับบางแมตช์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจับตาเพราะว่าความร่วมมือนี้นะครับเป็นความร่วมมือล่าสุดแต่เมื่อ2วันก่อนครับมีความร่วมมือระหว่าง True Vision และก็ PSI นะครับที่มีการเปิดตัวกล่อง PSI True TV นะครับที่สามารถรับชมรายการของ True แล้วก็ PSI ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกไปทาง Sunbox ของ RS นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหมัดเด็ดของ RS นี่ก็คือฟุตบอลลีกาสเปนนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกปี2014นะครับในอีก2ปีข้างหน้าที่เขาร่วมมือกับกลุ่ม Big 4นะครับเป็นผู้ผลิตจานดาวเทียมแล้วก็กล่องรับสัญญาณรายใหญ่อีกรายหนึ่งนะครับที่เป็นทั้งผู้ผลิตจัดจำหน่ายแล้วก็เรียงช่องให้กับกล่อง Sunbox นะครับแต่ที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้เนี่ยยังขาดนะครับเรื่องของการเดินเกมรุกของแกรมมี่แกรมมี่เนี่ยนะฮะหลังจากที่มีข่าวคราวของการรวมตัวระหว่าง CTH แล้วก็ True Vision ในความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์กันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้นะครับทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้ไปสัมภาษณ์อากูนะครับคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็กลยุทธ์ทางธุรกิจของแกรมมี่เนี่ยที่ล่าสุดนะครับอากูบอกว่าไม่สนใจนะฮะแล้วก็ไม่หวั่นหวั่นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตทุกคนไม่ได้เป็นศัตรูกันนะครับแล้วก็การรวมตัวกันนะครับเป็นพันธมิตรระหว่าง True Vision แล้วก็กล่อง PSI แล้วก็ True Vision กับ CTH เนี่ยไม่ได้สร้างความหวั่นหวั่นให้กับแกรมมี่สักนิดเดียวเลยนะฮะในขณะเดียวกันแกรมมี่เองก็เตรียมงบประมาณสำหรับซื้อคอนเทนต์ไว้ปีละ 4,000 ล้านบาทหรือว่าอีก3ปีที่ถึงนี้นะครับมีงบสูงถึง 12,000 ล้านบาทและเดือนกันยายนนี้ก็จะเปิดตัวกล่อง GMMZ Mini ราคา500บาทด้วยนะครับขณะเดียวกันแกรมมี่ครับวันนี้ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่เข้าไปร่วมถือหุ้นกับบริษัทเคเบิลไทยโฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่า CTH นะครับเนื่องจากยังไม่สามารถสรุปรูปแบบธุรกิจที่ลงตัวเพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันได้นะครับอันนี้เป็นคำยืนยันออกมาจากอากูที่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับจะไปสอบถามความคืบหน้ากันหน่อยละฮะกับทางประธานกลุ่ม CTH นะครับคุณวิชัยทองแตงตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับสวัสดีครับคุณธกิจครับครับวันนี้แกรมมี่อากูออกมายืนยันแล้วนะว่าตัดสินใจไม่เข้าร่วมกับการถือหุ้นของกลุ่ม CTH ตกลงแล้วความชัดเจนเป็นไงบ้างฮะก็ผมยังเรียนว่าผมยังคุณไพบูลย์อยู่เพราะเราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับเพียงแต่แค่ว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านที่คุณไพบูลย์เขาอะไรว่าเราช้าไปไม่คิดช้าไปหน่อยหรือเปล่าหรือบัวแต่ว่าวิเคราะห์อะไรกันมากเกินไปหรือเปล่าแต่สำหรับผมยังถือว่าผมยังไม่ได้จบสิ้นการพูดคุยกับคุณไพบูลย์ครับยังเปิดรับข้อเสนอนะครับจะทราบความชัดเจนเมื่อไหร่ฮะคุณวิชัยฮะผมตั้งใจว่าอยากจะให้ชัดเจนในเดือนพฤศจิกายนครับในเดือนที่เราจะเริ่มลอนช์ไอ้เน็ตเวิร์กใหม่ของเราครับครับถ้าสมมติว่าแกรมมี่เขาถอนตัวจริงๆเรามองกลุ่มอื่นไว้ไหมฮะว่าจะไปจับมือกับกลุ่มไหนเพื่อที่จะต่อยอดในการที่จะพัฒนากลุ่ม CTH นี้ฮะอ๋อจริงๆมีหลายกลุ่มแต่ถ้าจะพูดถึงว่าถ้าความจำเป็นจริงๆเนี่ยเราจำเป็นต้องมีกลุ่มใหม่ไหมเนี่ยถ้าพูดถ้าจะมองในแง่ของส่วนทุนนะครับก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าทั้งผมและคุณยิ่งลักษณ์ก็มีศักยภาพพอที่จะเพิ่มเงินลงทุนลงไปเป็นแค่ว่าเราอยากจะได้ strategic partner ครับเราจึงมองหาpartner ที่เหมาะสมแล้วก็จะสามารถที่ยืนอยู่เราได้ในระยะยาวครับเนื่องจากธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ยืนยาวไปตลอดชีวิตเรา
พาร์ทเนอร์ก็ต้องเลือกกันแบบอาจจะละเอียดนิดนึงแล้วก็พยายามหาหรือพยายามพูดคุยกันให้เกิดความกระจ่างในทุกๆประเด็นนะครับครับมีโอกาสไหมฮะว่าพาร์ทเนอร์คนใหม่อาจจะเป็น True Vision ยังไม่ได้พิจารณาเลยครับประเด็นนี้ครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการร่วมเป็นทุนในส่วนนี้นะครับครับตอนนี้เราให้ความร่วมเราร่วมมือกันเฉพาะในเรื่องของคอนเทนต์ครับครับย้อนกลับมาที่ความร่วมมือวันนี้หลายคนมองว่าความร่วมมือระหว่าง CTX แล้วก็ True Vision เดิมทีแล้วคนภายนอกเนี่ยมักจะมองว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันวันนี้ทำไมถึงมาแลกเปลี่ยนคอนเทนต์กันครับแต่เดิมก็ต้องยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับแต่หลังจากที่เมื่อผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมเห็นว่ายุทธศาสตร์มันต้องเปลี่ยนใหม่ครับคือนาทีนี้มันโลกดิจิตอลแล้วเนี่ยมันเราต้องพยายามหาพันธมิตรให้มากแล้วก็การเกิดขึ้นของกสทช.ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนเนี่ยควรจะต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับแนวทางทั้งที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายไว้รวมทั้งแนวนโยบายของกสทช.เองด้วยครับผมก็คิดว่าวิธีที่ทำให้ผู้ประกอบการผมเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับจากคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรกันคุณวิชัยมองถึงทิศทางทั้งทีวีดาวเทียมนะครับแล้วก็เรื่องของเคเบิลทีวีในอนาคตยังไงบ้างฮะในอนาคตผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวยังไงผมคิดว่าสำหรับทั้งเคเบิลทีวีกับทีวีดาวเทียมเนี่ยยังไงก็คงจะอยู่คู่กันไปตลอดแล้วครับครับเพราะมีหลายจุดที่แลนด์ไลน์มันเดินไปไม่ถึงก็จำเป็นต้องมีดาวเทียมเป็นสองคอมบิเนชันที่ผมว่าที่เหมาะและลงตัวแล้วก็ผมว่าที่ไหนในโลกเขาก็มีแบบนี้ครับถ้าให้คุณวิชัยมองในมุมของแกมมี่ตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าเมื่อกี้ผมลองฉายภาพให้คุณผู้ชมดูก็เท่ากับว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยมีความร่วมมือกับใครเลยในอนาคตแกมมี่ควรจะเดินไปนี้ทิศทางไงและถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงในอนาคตฮะอันนี้ถ้าพูดถึงความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมยังเห็นว่าคุณไพบูลย์ แกรมมี่เป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากเขาจะเห็นว่าธุรกิจเขามีไดเวอร์ซิฟายตลอดมีพัฒนาการและมีนวัตกรรมใหม่ๆตลอดผมไม่เชื่อว่าไอ้เพียงแค่ปรากฏการณ์ของการร่วมมือกันในเรื่องคอนเทนต์ระหว่าง CTH กับ True จะเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้แกรมมี่เติบโตต่อไปผมไม่เชื่อในโมเดลนี้ผมเชื่อว่าแกมมี่มีเส้นทางที่ตนเองจะสามารถพัฒนาแล้วก็มีแนวร่วมใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมอครับครับอะไรครับขอบคุณมากครับคุณวิชัยครับครับได้ครับครับคุณวิชัยทองแตนนะครับประธานกลุ่ม CTH นะครับซึ่งก็ตอนนี้มีการเดินเกมรุกอย่างมากนะฮะคาดว่าจะสรุปดีลนะครับของผู้ร่วมหุ้นใหม่เนี่ยในช่วงปลายปีนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับกับการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบในปี2558นะครับภาคเอกชนจาก5สถาบันก็เสนอภาครัฐว่าจะต้องรีบพัฒนาในด้านต่างๆแล้วล่ะครับรอบรู้รับมือ AEC สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยวันนี้มีการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างภาคเอกชน5สถาบันกับทางภาครัฐนะครับ5สถาบันนะครับประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับแล้วก็สมาคมธนาคารไทยวันนี้นะครับมีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังคุณกิตติรัตน์ นรนองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคแล้วก็หารือยุทธศาสตร์การพัฒนาขณะเดียวกันก็จะมีการแก้ไขกฎระเบียบรองรับการเปิด AEC ด้วยนะครับดูนี้ทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณประยุกต์ศักดิ์ชาติสุทธิผลนะครับบอกว่าจากนี้ไปภาคเอกชนแต่ละกลุ่มจะต้องไปสรุปข้อเสนอแต่ละด้านแล้วก็กลับมาประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะครับโดยมีนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นประธานสำหรับข้อเสนอของภาคเอกชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดการพัฒนาระบบโลจิสติกส์นะครับโดยเฉพาะระบบทางรางแล้วก็เรื่องของท่าเรือน้ำลึกทวายท่าเรือน้ำลึกระนองและก็โครงการต่างๆนะครับรวมไปถึงการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านให้ธนาคารของไทยออกไปตั้งสาขาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงอยากให้มีการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผงกหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ศุกร์ครับ
สำหรับช่วงนี้กลับไปที่คุณประจงและคุณมาก่อนครับ